สวัสดีครับตั้งวงเล่าตอนนี้เป็นเรื่องที่นำมาจากช็อคเอ็มไทยและพันทิพย์ชื่อเรื่องหอพักหลอนรีสอร์ททางผีผ่านเพื่อนๆหลายคนคงมีโอกาสได้ไปจังหวัดระยองกันบ้างนะครับเช่นเดียวกับผมที่เพิ่งได้เดินทางไปทำงานที่จังหวัดนี้พวกผมเป็นทีมช่างภาพ4คนมีผมและเพื่อนอีก3คนขอใช้อักษรย่อว่า A B และ C ทำหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศในงานสัมมนาของบริษัทแห่งหนึ่งทางบริษัทที่จ้างพวกผมไปก็ได้ทำการจองที่พักให้เป็นรีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งดูภายนอกแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่สวยงามสไตล์ธรรมชาติอยู่ติดกับทะเลบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำห้องพักที่นี่มีทั้งแบบห้องติดกันและแบบเป็นบ้านซึ่งพวกผมได้ที่พักเป็นบ้าน1หลังอยู่กัน4คนเปิดประตูบ้านเข้าไปจะเจอกับห้องรับแขกสไตล์ไทยๆต่อจากห้องรับแขกจะเป็นห้องนอนมีเตียงใหญ่2เตียงอยู่ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นชั้นวางของยาวๆภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนที่พักทั่วๆไปแต่ก็มีเพื่อนของผมคนหนึ่งก็คือ4ที่ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆอย่างแรกคือประตู3บานที่ตรงกันเริ่มต้นตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านซึ่งตรงกับประตูห้องนอนและประตูห้องน้ำซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณการมีประตู3บานที่ตรงกันคือทางผีผ่านจุดสังเกตต่อมาคือมีกระจก2บานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ2เตียงแบบนั่งอยู่บนเตียงก็จะมองเห็นหน้าตัวเองตามความเชื่อก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอีกเช่นกันแต่ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าพวกผมทั้ง4คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องหรือสิ่งที่มองไม่เห็นสักเท่าไหร่และไม่มีใครที่เคยเจอกับตัวเองเลยพวกผมเลยไม่ใส่ใจอะไรตกเย็นวันนั้นคุณแม่ของบีได้โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบและได้พูดประโยคหนึ่งว่ามาอยู่ต่างที่อย่าลืมสวดมนต์ไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะลูกแต่เพื่อนผมคนนี้เป็นคนไม่นับถือศาสนาก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ตามปกติของมันวันนั้นทุกคนทำงานกันปกติเสร็จงานเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งก็เข้าที่พักอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นกันสักพักจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนทุกคนก็เข้านอนโดยไม่มีใครได้สวดมนต์อะไรทั้งสิ้น A กับ B นอนเตียงริมประตูห้องน้ำส่วนผมกับ C นอนติดกับประตูทางไปห้องรับแขกพอหลับไปได้สักพักผมก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนกำลังร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวตอนนั้นผมตกใจมากในห้องตอนนั้นมืดสนิทแล้วก็มีบีที่เข้ามาเขย่าตัวผมให้ตื่นแล้วพูดว่าเฮ้ยไปดูไอ้เอดิมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็เหลือบไปมองที่ประตูห้องรับแขกก็เห็นเงารางๆเป็นคนกำลังจะตะกุยตะกายพยายามจะเปิดประตูเหมือนกับกำลังหนีอะไรสักอย่างผมกับ4ที่ตื่นขึ้นมาก็รีบลุกไปเปิดไฟแล้วก็เห็นเอกำลังเปิดประตูหน้าแล้วทำท่าจะวิ่งออกนอกบ้านพอเห็นแบบนั้นบีก็ได้ตะโกนเรียกเฮ้ยไอเอทันใดนั้นเอได้ยินเสียงตะโกนเรียกก็หยุดแล้วหันกลับมาพร้อมสีหน้าที่หวาดกลัวหน้าซีดตัวสั่นและหายใจแรงมากทุกคนพยายามพูดให้เอได้สติมากขึ้นหลังจากนั้นจึงพาเอออกไปนั่งข้างนอกบริเวณที่เป็นร้านค้า24ชั่วโมงของทางรีสอร์ทจากนั้นบีที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกเพราะนอนอยู่ข้างๆก็ได้เล่าว่าอยู่ดีๆเอก็ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวพร้อมพุ่งเข้ามาบีบคอบีที่กำลังนอนอยู่บีรู้สึกตกใจมากจึงผลักเอลงจากเตียงจากนั้นเอก็ยังร้องโหยหวนและพยายามจะวิ่งตะกุยตะกายไปที่ประตูเพื่อจะออกจากห้องบีจึงปลุกผมกับ4ให้มาช่วยห้ามกันหลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากบีแล้วเอก็ได้เล่าต่อว่าในตอนที่กำลังนอนอยู่ดีๆก็มีมือสีขาวซีดโผล่ออกมาจากความมืดจำนวนมากและพยายามกดเอลงกับที่นอนพยายามดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนกดลงมาเรื่อยๆจนเริ่มหายใจไม่ออกเอจึงได้พยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีแล้วดีดตัวเองขึ้นมาจากที่นอนแล้วพยายามหนีส่วนเรื่องไปบีบคอบีนั้นเอก็ไม่รู้สึกตัวเลยพอเล่าจบทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงมองไปรอบๆรีสอร์ทก็ได้สังเกตเห็นศาลตายายที่ดูเก่ามากกับห้องพระที่เป็นกระจกใสขนาดใหญ่
พวกผมจึงตัดสินใจเข้าไปไหว้เพื่อความสบายใจพอเริ่มทำใจได้ก็เดินกลับบ้านพักระหว่างทางกลับพวกผมก็ได้สังเกตว่าบ้านหลังที่พวกผมอยู่นั้นตั้งอยู่ระหว่างทางสามแพร่งพอดีสรุปคืนนี้พวกผมก็ไม่มีใครได้นอนกันจนถึงเช้าเลยครับและจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครหาข้อสรุปของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้